เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่3สิงหาคม2566กลุ่มตัวแทนชุมชนผู้ประสบอัคคีภัยตลาดร้อยปีบ้านแพ้วจำนวน10คนได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครโดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้รับเรื่องพร้อมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการให้กับกลุ่มผู้ร้องเรียนได้เข้าใจในวิธีการต่างๆและย้ำว่าจะดำเนินการตามกรอบและแนวทางที่สามารถทำได้โดยสิ่งที่ร้องเรียนวันนี้นั้นทางชุมชนผู้ประสบอัคคีภัยตลาดร้อยปีบ้านแพ้วได้ชี้แจงว่าเป็นความล่าช้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ยังไม่สามารถดำเนินการให้เจ้าของบ้านส่วนที่ไม่ถูกเพลิงไหม้แต่ลุกล้ำลำน้ำหรือถอนบ้านออกได้ทำให้โครงการสร้างทางเดินริมน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากอบจ.สมุทรสาครยังไม่สามารถทำได้ส่งผลให้กลุ่มพวกตนและเจ้าของบ้านในส่วนที่ถูกไฟไหม้ก็ยังไม่สามารถจัดการกับบ้านเรือนตนเองได้เพราะยังไม่เห็นว่าทางเข้าออกตรงนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งเหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดร้อยปีบ้านแพ้วได้เกิดไปเมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2564มีบ้านเรือนเสียหายจำนวน20หลังคาเรือนและจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าที่เกิดเหตุเป็นตลาดริมน้ำซึ่งด้านหลังไม่มีทางเดินรถด้านหน้าเป็นทางเดินเท้าริมคลองขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้รถกู้ภัยและรถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุและทำการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากและหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางในอำเภอบ้านแพ้วแจ้งว่าจะมีโครงการก่อสร้างทางเดินรถริมคลองที่รถกู้ภัยหรือว่ารถพยาบาลสามารถเข้าถึงชุมชนได้แต่บ้านเรือนในส่วนที่ไม่ถูกเพลิงไหม้นั้นจะต้องทำการรื้อถอนส่วนที่ลุกล้ำลำน้ำด้านนอกออกด้วยและจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาได้ล่วงเลยมาครบ2ปีแล้วก็ยังไม่มีการรื้อถอนใดๆที่ผ่านมาได้มีการประชุมพูดคุยไกล่เกลี่ยทั้งส่วนราชการและชุมชนกันมาหลายครั้งซึ่งบ้านเรือนที่ไม่ได้เสียหายเหล่านั้นก็ยังไม่ยินยอมรื้อถอนส่วนบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้และพื้นที่เกิดเหตุก็ยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมใดๆได้ส่งผลให้ผู้ประสบภัยบางส่วนไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินมาเกือบ2ปีแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างทางเดินริมน้ำหน้าตลาดบ้านแพ้วขณะนี้ทางสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มีการออกแบบโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอบจ.สมุทรสาครก็เตรียมจัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาให้หากพื้นที่พร้อมดำเนินการแต่เนื่องจากบ้านเรือนที่ลุกล้ำพื้นที่ริมคลองไม่ยอมรื้อถอนทำให้เรื่องยังยืดเยื้อคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งทางกลุ่มผู้ร้องจึงต้องการให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่โดนลุกล้ำเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้บ้านเรือนส่วนที่ลุกล้ำนั้นรื้อถอนออกจากพื้นที่เพื่อให้โครงการสร้างทางเดินเรียบคลองเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุดค่ะก็คืออยากให้หน่วยงานรัฐนะคะช่วยเร่งรัดในการดำเนินการนะคะพอดีมันมีโครงการที่จะทำทางเดินรถริมคลองนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะไม่มีทางเข้าออกแล้วก็ไม่มีทางในการสัญจรนะคะก็คือมันมีโครงการที่จะทำถนนริมคลองขึ้นมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการไปถึงไหนเลยแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนก็คืออยากให้ชี้แจงอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะก็คือมาพบทางรองผู้ว่ามาพบทางศูนย์ดำรงธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการร้องเรียนมาตลอดแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการจัดประชุมนะคะแล้วก็จัดประชุมกันหลายรอบมากเลยแล้วในการพูดคุยตกลงกับชุมชนแล้วก็หน่วยงานรัฐด้วยนะคะก็ณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ดำเนินการให้มีการรื้อถอนที่ดินตรงนั้นนะก็คือยังไม่มีการปรับปรุงพื้นที่ใดๆแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะว่ามันไม่มีทางเข้าออกไม่มีทางเข้าพื้นที่แล้วก็ในการที่เราจะสร้างบ้านขึ้นมาแล้วไม่มีทางให้รถกู้ภัยเข้าได้อีกนะถ้าเกิดเหตุอีกเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุเกิดซ้ำสองก็คือมันไม่สามารถรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้